วัสดีครับถ้าอยากขายรถได้ราคาดีกว่าถ้าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่า search CARRO Caro เว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือ2ครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม B segment ต้องบอกว่ารถที่ผมจะเอามารีวิวในวันนี้มันเป็นรถที่ในยุโรปได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงครับและมันเป็นตัวเลือกแรกๆของใครถ้าเวลาไปอยู่ในยุโรปแล้วชอบจะหามันมาใช้งานด้วยความที่มันเป็นรถที่มีความอเนกประสงค์คล่องตัวราคาถูกและทนทานครับมาพบกับ Volkswagen Vento A3 ต้องขอขอบคุณน้องพีที่เป็นสมาชิกของทางช่องและกรุณาเอารถคันนี้มาให้ผมรีวิวครับ Vento หรือบางคนรู้จักในชื่อหนึ่งว่า Jetta เป็นรถในกลุ่มซับคอมแพคหรือว่า B segment ของทางค่าย Volkswagen สัญชาติเยอรมนีคำว่า Volk ในภาษาเยอรมันมันมีความหมายว่าคนหรือว่าประชาชนพอเอามาพ่วงต่อกับคำว่า Volkswagen แล้วความหมายโดยรวมของมันก็คือรถเพื่อคนหรือรถเพื่อประชาชนครับ Vento ปรากฏตัวครั้งแรกในปี1979จนถึงณปัจจุบันผ่านมาแล้ว42ปีมีทั้งหมด7เจเนเรชันครับเจนที่1 A1 ในปี1979เจนที่2 A2 ในปี1984เจนที่3 A3 ในปี1992เจนที่4 A4 ในปี1999เจนที่5 A5 ในปี2005เจนที่6 A6 ในปี2011และเจนที่7 A7 ในปี2018ครับมันเป็นรถที่มียอดขายติดอันดับ1ใน5ของ Volkswagen ครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้คือ Volkswagen Vento 1.8 CL เจนที่3รหัส A3 Type 1Sโฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1992ถึงปี1999และรถคันนี้จดทะเบียนในปี1994ครับมาดูเครื่องยนต์กันฝากระโปรงหนักใช้ได้เลยนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าขับ2ขับหน้าเครื่องวางขวางขับวาล์วด้วยสายพานขนาด 1.8 ลิตรรหัส AZD แบบ4สูบเรียงซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป8วาล์วให้แรงม้าทั้งหมด89แรงม้าสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้จะมีอยู่ใน Audi 80 Audi 100 Folk Golf แล้วก็ Passat ครับส่วนเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดให้ดูเรื่องของการดีไซน์นะครับโดยส่วนตัวผมไม่ชอบเลยน้ำอยู่ด้านบนฟิวอยู่ด้านล่างเกิดวันใดวันหนึ่งมีปัญหาขึ้นมารั่วโพะเลยนะลงข้างล่างเนี่ยมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันศูนย์ถึง100อยู่ที่ 14.5 วินาทีท็อปสปีด174กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยวมีขนาด 5.4 เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตาร์ทด้านหลังเป็นทวิสต์บีมหรือบางคนเรียกทอร์ชั่นบีมนะครับระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสหลังเป็นดัมพ่วงด้วยระบบ ABS แต่ว่าคันนี้ด้านหลังเอาไปทำเป็นระบบดิสเบรกมาแล้วนะยางเดิมติดรถมีขนาด 185/60/14 ตัวซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานให้ใส่ได้ตั้งแต่175จนถึง205ครับคันนี้ยังใส่ยางตามสเปคจากโรงงานอยู่เลยนะครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์อยู่ที่120มิลลิเมตรครับน้ำหนักรถมีขนาด 1.05 ตันหลังคาสามารถรับน้ำหนักได้จุดละ75กิโลกรัมบอดี้สไตล์เป็นแบบซีดานโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกส่วนแพลตฟอร์มมันเรียกว่า A3 แพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด55ลิตรตามสเปคจากโรงงานมันให้ใช้น้ำมัน95ครับมาดูภายในกันกุญแจนี้ไม่ใช่ของเดิมๆนะครับของเดิมเนี่ยน้องเขาบอกว่ามันเป็นแบบอิโมด้วยกระจกทุกบานจะต้องมีโลโก้ Volkswagen นะครับคันนี้เคยเปลี่ยนกระจกหน้ามาแล้วกระจกมองข้างทางด้านขวามือจะเป็นแบบ2เลนซ้อนกันครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับสวิตช์ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาที่เปิดกระจกเป็นแบบอัตโนมือฟึ้งรุ่นนี้ทนครับทนกว่าเมียก็รุ่นนี้แหละเซ็นทรัลล็อกอยู่ตรงนี้ครับช่องใส่เอกสารกับที่ใส่ขวดน้ำครับมันสามารถใส่ขวดน้ำขนาด500ซีซีได้นะตัววัสดุจะเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปครับยกเว้นตรงบริเวณนี้ที่หุ้มด้วยผ้าเบาะที่นั่งคนขับไม่ใช่เบาะเดิมติดรถนะครับอันนี้เป็นเบาะที่ไปเอาของอีกรุ่นหนึ่งมาใส่ต
ัวเบาะมันปรับด้วยมือครับปรับได้6ทิศทางนี่เดินหน้าถอยหลังอันนี้ยกเบาะปรับพนักพิงไม่มีหนุนหลังมาให้ครับไม่มีที่พักเท้ามาให้นะครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าที่ปรับความสว่างเรือนใหม่สวิตช์เปิดปิดไฟหน้าช่องแอร์และแจ้งสถานะ ABS ครับใครที่ใช้เวนโต้กรอบตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่คนเข้าหากันเยอะมากเพราะมันแตกคันนี้ก็เป็นพวงมาลัยอันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับไปเอาของเซียสมาใส่แต่ขนาดของวงเนี่ยใกล้เคียงกับของเวนโต้เดิมเลยแตรจะอยู่ตรงบริเวณนี้ครับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวจะอยู่ทางด้านซ้ายก้านที่ปัดน้ำฝนจะอยู่ทางด้านขวามันสามารถปรับได้3ระดับครับสวิตช์ไฟฉุกเฉินจะอยู่ตรงคอพวงมาลัยครับคอพวงมาลัยเท่าที่ดูคันนี้ปรับไม่ได้นะครับใครที่ใช้เวนโต้อยู่ช่วยคอมเมนต์มาบอกทีครับว่ามันปรับได้หรือเปล่าเรือนใหม่จะเป็นแบบอนาล็อกครับแบ่งออกเป็น4หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาอุณหภูมิความเร็วไมค์ความเร็วถึง220ครับวัดรอบและน้ำมันครับดัชบอร์ดโดยรวมดูเรียบๆครับไม่ได้ดูหรูหราหรือว่าหวือหวาเวลาคนที่เข้ามาใช้งานน่ะก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับไม่ได้ใช้รถยุโรปเน้นฟังก์ชันการใช้งานทั่วไปครับแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องตัววัสดุด้านบนเป็นซอฟท์ทัชครับซอฟท์ทัชตรงนี้ก็เป็นซอฟท์ทัชนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกอัดขึ้นลูกช่องแอร์ขนาดใหญ่2ช่องถัดมาจะเป็นเครื่องเสียงครับเป็นแบบวันดินตัวนี้ไม่ใช่เครื่องเสียงติดรถยนต์เดิมจากโรงงานนะแอร์เป็นแบบมือบิดครับพัดลมปรับได้4ระดับอุณหภูมิปรับได้ทั้งร้อนและเย็นนะครับคันนี้มีฮีเตอร์ด้วยฟังก์ชันการใช้งานอยู่ตรงนี้นี่ปรับได้4โหมดเหมือนกันไล่ฟ้าด้านหลังสวิตช์แอร์คอมเพรสเซอร์อากาศภายในภายนอกช่องเสียบ OBD2 จะอยู่ตรงนี้ครับมันจะเป็นโคฟเวอร์หรือเป็นเพลทพลาสติกบังผมพยายามลองแกะแล้วมันแกะไม่ออกครับมันแน่นมากกลัวจะแกะแรงไปแล้วของน้องเขาแตกเลยไม่ได้ทดลองกับเกจเลสวันนะว่ามันใช้งานได้ไหมที่เขียบบุหรี่ครับที่จุดบุหรี่เกจใส่ของมีขนาดใหญ่มากตัววัสดุนี่เป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปครับวางแล้วมันจะลื่นเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ4สปีดครับมันสามารถจอดแตะได้นะนี่ทางด้านข้างจะเป็นช่องใส่เหรียญนะครับบางคนก็เรียกว่าช่องใส่เหรียญทางด่วนเบรกมือเย็บคุ้มด้วยหนังครับหรูหราดีอันนี้มันก็แปลกๆนะมันหรูหราในสิ่งที่ไม่ควรจะหรูหราครับด้านหลังเป็นช่องใส่ของครับข้างล่างเนี่ยรองพื้นด้วยยางตัวนี้เท่าที่ผมลองใช้งานดูมันสามารถใส่แก้วน้ำขนาด22ออนซ์ได้ครับเก๊ใส่ของมีขนาดใหญ่ครับลึกอยู่พอสมควรตรงนี้สามารถวางแก้วน้ำได้ด้วยนะด้านล่างเป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกได้อีกนิดนึงครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงครับไฟส่องแผนที่และไฟส่องห้องโดยสารครับยังใช้งานได้ทั้งคู่เลยบ้านบังแดดผมชอบตัววัสดุครับตัววัสดุแข็งแรงทนทานเป็นพลาสติกหรือเป็นโฟมอัดขึ้นรูปครับแต่แข็งทรงเนี่ยดีมากเลยอายุงานขนาดนี้แล้วยังไม่ยุบหรือไม่ซุดเลยนะทางฝั่งด้านซ้ายมือจะมีกระจก2หน้ามาให้บานหนึ่งครับทางด้านขวามือเป็นช่องที่เหน็บเอกสารมาให้เท่านั้นมือจับที่หลังคามีมาให้4อันครบครับตัวเบาะนั่งได้ดีครับแต่เบาะตัวนี้ไม่ใช่เบาะเดิมที่มาจากโรงงานนะครับแต่ว่าทรงเนี่ยทรงเดียวกันถ้าผมจำไม่ผิดผมว่าลายเบาะตัวนี้น่าจะเป็นเบาะของโฟกกอฟเพราะว่าลายผ้าทั้งสองตัวนี้มันคนละลายกันเนี่ยสังเกตดูหัวหมอนมีขนาดใหญ่ครับหนานุ่มเวลาในการพิงอ่ะมีความรู้สึกที่ดีตัวฟองน้ำมันดีมากครับอันนี้ชอบที่สำคัญมันสามารถปรับเอ็นมารับกับศีรษะเราได้ครับ1 2 3 4ประมาณ4ระดับมันปรับความสูงได้3ระดับครับเบาะที่นั่งข้างคนขับปรับได้4ทิศทางครับเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ปรับพนักพิงความสูงตัวเบาะผมมองว่าโอเคนะความรู้สึกในการนั่งไม่ได้แตกต่างจากเบาะคนขับนะเลกรูมจุดที่แคบที่สุดมีอยู่ประมาณกำปั้นกับ1นิ้วครับพื้นที่วางเท้าต้องบอกว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งนะที่เป็น B segment และทำพื้นที่วางเท้าได้ดีมันเหยียดขาได้เกือบสุดเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาคนนั่งด้านหน้าเนี่ยนั่งทางไกลยาวๆผมบอกเลยว่าสบายมาก
เฮดรูมมีกำปั้นกับอีก4นิ้วครับบานประตูของเบาะแถว1จะกว้างกว่าเบาะแถว2นะครับแต่โดยรวมแล้วผู้โดยสารเข้าออกขึ้นลงได้สะดวกทั้ง2แถวเลยครับที่ผมชอบที่สุดก็คือในเรื่องของเสา C ของเวนโต้ครับตัวเสา C ออกแบบได้ดีมากผมสูง177เซนเข้าออกเสา C ไม่มีปัญหาเลยนี่เล่นเจ้าเถอเจ้าล่ออยู่เห็นไหมครับหัวไม่โป๊กแน่นอนรถสมัยนี้หลายๆรุ่นยังทำไม่ได้เท่านี้เลยนะที่แผงประตูด้านหลังด้านล่างเป็นช่องใส่ของกระจุกกระจิกครับตัววัสดุด้านบนกับด้านล่างเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปตรงกลางหุ้มด้วยผ้าครับข้อเสียของเวนโต้ไฟสองห้องโดยสารที่เบาะแถว2ไม่มีครับและกระเป๋าจิงโจ้หรือกระเป๋าใส่เอกสารด้านหลังเบาะไม่มีมาให้ผมไม่แน่ใจนะว่าตัวเวนโต้จริงๆนะมันมีไหมแต่ผมจำได้ว่ามันมีใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่คอมเมนต์มาบอกทีครับตัวเบาะนั่งได้ดีมากครับถ้าไม่นับว่าโดนไอ้สายเบลตรงนี้ทิ่มดักส์นะพนักพิงทำได้ดีองศาออกแบบได้ดีครับมันนั่งสบายนั่งทางไกลได้ความสูงของเบาะกำลังดีครับนั่งพอดีเลยเลกรูมมีขนาดประมาณ4นิ้วครับเพียงพอต่อการใช้งานที่วางเท้าทำได้ดีครับตัวรางเบาะสูงสามารถสอดเท้าเข้าไปข้างในได้มันทำให้เราเหยียดเท้าได้เยอะอยู่ครับเฮดรูมมีขนาด1กำปั้นครับหัวหมอนมีขนาดใหญ่ครับตำแหน่งดีมันสามารถปรับได้3ระดับเช่นเดียวกันกับด้านหน้าผมชอบนะผมว่าหัวหมอนตัวนี้ออกแบบดีครับบอกข้อดีมาเยอะแล้วมาดูข้อเสียบ้างข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือตัวเบาะแถว2มันจะต่ำกว่าเบาะแถว1ครับเวลานั่งปุ๊บสิ่งที่เราจะมองเห็นทางด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นแต่หัวหมอนครับมุมมองทางด้านหน้ามันจะค่อนข้างแคบทัศนวิสัยในการนั่งของเบาะแถว2มันจะดูอึดอัดไปนิดนึงแต่ทางด้านข้างต้องบอกว่าไม่มีปัญหานะโล่งโปร่งอยู่ที่พักแขนมีขนาดใหญ่ครับวางได้เต็มแขนเลยอันนี้ชอบด้านหลังคอนโซลกลางจะมีที่เขี่ยบุหรี่มาให้อีก1ช่องครับที่นั่งคนที่5คนตัวโตพอนั่งได้ครับเด็กเนี่ยนั่งได้ดีกว่าแน่นอนพนักพิงแข็งครับตัวเบาะนั่งนุ่มอยู่แต่พนักพิงที่มันแข็งก็เพราะว่ามันมีที่เท้าแขนอยู่ทางด้านหลังนะข้อเสียอย่างนึงก็คือมันไม่มีหัวหมอนมาให้ด้วยที่วางเท้าไม่มีที่วางเท้าเป็นของตัวเองครับเพราะพื้นที่มันแคบมากมันติดคอนโซลกลางเพราะฉะนั้นจะต้องแชร์พื้นที่วางเท้ากับตำแหน่งที่นั่งคนที่3และคนที่4ตัวเบาะแถว2มันสามารถพับได้แบบ60 40ครับเพื่อเพิ่มความอเนกประสงค์เวลาที่เราจะขนของห้องเก็บสัมภาระสามารถเข้าได้โดยวิธีการไขกุญแจครับตัวห้องเก็บสัมภาระมีขนาด527ลิตรครับขนาดใส่ถังแก๊สเข้าไปแล้วยังวางกระเป๋าได้สบายๆ สำหรับระบบแก๊สเท่าที่ผมคุยกับน้องพีเวลาที่เติมเต็มถังอยู่ที่540บาทมันจะสามารถวิ่งได้ประมาณ340ถึง350กิโลเมตรครับกระเป๋าไม่สามารถวางในแนวตั้งได้นะครับไฟสองห้องสัมภาระอยู่ตรงนี้ครับสำหรับคันนี้มันขาดความอเนกประสงค์ไปนิดนึงเพราะว่ามันติดถังแก๊สครับถ้าเป็นของเดิมมันสามารถพับเบาะแถว2เพื่อเพิ่มขนาดของพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระได้เป็น885ลิตรครับสำหรับคันนี้ขออนุญาตไม่นอนนะครับเพราะลุงกลัวนอนแล้วลุกไม่ได้ติดแม่แรงและชุดเครื่องมือจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับสำหรับยางอะไหล่อยู่ตรงนี้เขียนวิธีการติดตั้งถังแก๊สแล้วก็แอบนึกสงสัยไม่ได้ว่าถ้าเกิดยางรั่วแล้วเนี่ยมันจะเอายางอะไหล่ออกมาได้ยังไงครับมาคุยกับเจ้าของรถกันสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่กรุณาเอารถมาให้รีวิวพี่นึกยังไงอ่ะถึงใช้เวนโต้และชอบอะไรกับมันครับถึงเลือกใช้ผมยังว่าไงดีใหม่ในรถยนต์นะครับก็แบบว่ายังอยากรู้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วผมเลือกเพราะว่าผมชอบที่นั่งสบายครับเพราะมันคือตรงนี้ก่อนหน้านี้ผมไปลองซื้อรุ่นอื่นมาก็มันนั่งไม่ได้อย่างนี้เลยมีตัวเปียกพอเราได้ลองนั่งเราก็เลยโอเคเลยตัดสินใจเรื่องบอดี้มันแข็งครับหลายๆคนนะเขาบอกว่าถ้าใช้รถแบบนี้มันเป็นรถแปลกรถประหลาดแล้วเราอ่ะเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ๆเราหาอะไหล่จากที่ไหนครับแล้วราคาค่าอะไหล่เนี่ยมันแพงอย่างที่เขาพูดจริงไหมผมหาอะไรจากในกลุ่มเอาครับในคลับใช่คลับ Facebook ของ Volkswagen มีมาทั้งคันเลยมีมาทั้งคันเลยแพงไหมถ้าเทียบกับของญี่ปุ่นนะผมว่าแพงกว่า 50% แพงกว่า 50% ก็อาจจะเป็น150เก๊ะอย่างเงี้ยถ้าในญี่ปุ่นแบบตัวญี่ปุ่นอาจจะขายกัน700อันนี้ก็อาจจะ 1,400-2,000 อะไรอย่างเงี้ยครับรับได้พอรับได้ใช่ครับและ
มีข้อแนะนำไหมถ้าเกิดว่าใครเห็นพีใช้รถคันนี้อยู่แล้วสนใจและเขาอยากจะเล่นตามมีคำแนะนำอะไรบ้างไหมครับว่าวิธีการดูรถยังไงหรือมีข้อสังเกตยังไงกับการที่จะหาเวนโต้มาใช้ก็มีข้อเสียที่พี่พูดไปว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างครับส่วนตัวผมมองหลักๆก็ช่วงล่างระบบไฟนะครับระบบเบรกแล้วก็แบบเครื่องต้องแบบเบาไม่ดังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วที่เหลือก็คงรถมือสองนะครับมันก็ต้องเช็คกันไปว่าพอใจแค่ไหนตามระดับตามสภาพเนาะใช่ใช่ได้ครับยังไงขอบคุณมากครับพี่เราไว้มีโอกาสเดี๋ยวไว้เจอกันอีกได้ครับข้อดีข้อที่1ราคามือ2ตอนนี้ครับดีงามมากคุณจ่ายในหลักหมื่นแต่คุณได้รถสเปครถยุโรปมาใช้งานนะจ๊ะข้อที่2เกี่ยวกับเรื่องของความคุ้มค่าในด้านสมรรถนะการขับขี่วัสดุงานประกอบมันขาดอยู่อย่างเดียวครับในเวนโต้ก็คือขาดในเรื่องของความหรูหราข้อที่3เกี่ยวกับเรื่องอะไหล่ต่างๆครับเนื่องจากว่ามันเป็นรถที่ผมเรียกว่าเป็นรถสหนะครับหรือรถสหกรณ์มันใช้พาร์ทร่วมกับ Audi Volkswagen หลายๆรุ่นและเจ้าตัว Volvo ครับเพราะฉะนั้นอะไหล่เนี่ยมันจะเทียบได้อยู่ในรถ3กลุ่มนี้เลยและราคาอะไหล่ไม่แพงครับถ้าคุณไปเช็คของ Volkswagen แพงคุณลองไปเช็คของ Volvo ดูครับว่า Volvo ถูกมั้ยข้อที่4สมาชิกในคลับครับ Volkswagen Vento เป็นคลับหนึ่งที่น่ารักครับข้อมูลให้เนี่ยมีอย่างหลากหลายมากมายไม่กักและอะไหล่ก็ราคาเป็นมิตรครับข้อที่5มันเป็นรถที่มีโครงสร้างหรือบอดี้แข็งมากครับผมเคยเจอเคสที่รถมันคว่ำและหลังคาแทบไม่ยุบเลยข้อที่6มันเป็นรถ B segment รุ่น1ที่เบาะแถว2นั่งสบายมากครับข้อเสียข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องภายในครับใครที่มาใช้รถรุ่นนี้จะมีความรู้สึกว่าไม่เหมือนกับการที่มานั่งขับรถยุโรปเพราะมันขาดความหรูหราข้อที่2เกี่ยวกับเรื่องรูปร่างหน้าตาครับรูปลักษณ์ภายนอกหลายคนมองว่ามันดูเชยไม่ค่อยถูกใจคนไทยแต่บางคนที่ชอบก็จะบอกว่าทรงมันดูคลาสสิกดีครับข้อที่3อะไหล่บอดี้พาร์ทหาไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปถ้าคุณรู้แหล่งราคาดีครับขออย่างเดียวว่าอย่าเข้าไปเบิกศูนย์เท่านั้นเองข้อที่4มันเป็นรถที่คอนโซลค่อนข้างกรอบแตกง่ายอยู่พอสมควรครับโดยเฉพาะตรงกรอบครอบสวิตช์ไฟหน้าตรงนี้หากันเยอะเลยครับอาการประจำรุ่นขออนุญาตพูดแบบรวมๆนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นรถที่ไม่ได้จุกจิกนะแต่ต้องอาศัยการเอาใจใส่และความเข้าใจอยู่พอสมควรครับข้อ1เวลาวิ่งแล้วเกิดอาการเครื่องมันลากรอบหรือเครื่องกระตุกครับอย่างแรกที่ควรเช็คก็คือควรทำ TPS Reset หรือหลายๆคนเรียกว่าการรีเซ็ตเกียร์วิธีการทำก็คือให้บิดสวิตช์ไปที่ออนก่อนนะครับและเหยียบคันเร่งค้างประมาณ 15-20 วินาทีหลังจากนั้นให้ชักเท้าออกและลองสตาร์ทใหม่ครับลองดูว่ามันหายไหมถ้าไม่หายก็ค่อยลองเข้าไปหาช่างดูครับแต่ก่อนที่จะลองเข้าไปหาช่างลองทำแบบนี้ซ้ำๆดูสัก 2-3 ครั้งก่อนนะครับข้อที่2รอบมันจะตกเพราะว่าเฟืองมอเตอร์เดินเบาแตกครับอาการนี้เวลาที่เราจอดรถอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะมีอาการกระพือสวิงไปสวิงมาแต่เวลาที่คุณขับหรือว่าคุณใช้งานรถอยู่เนี่ยเวลาที่มันมีโหลดมากๆรอบเครื่องจะนิ่งเลยครับข้อที่3เกี่ยวกับเรื่องเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิครับตัวเครื่องรุ่นนี้มันจะมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำด้วยอาการที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเวลาเราจะวิ่งแล้วมันจะเร่งรอบไม่ขึ้นครับพอถึงในระยะเวลานึงตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิคุณจะต้องเปลี่ยนนะเพราะมันเสื่อมไปตามกาลเวลาข้อที่4ปัญหาคลาสสิกของรถยุโรปครับไฟ ABS โชว์นะครับเกิดจากสกปรกบ้างเซ็นเซอร์เสียบ้างอย่างแรกเวลาที่มันขึ้นโชว์ควรทำความสะอาดก่อนครับใช้คอนแทคคลีนเนอร์ดูก่อนว่ามันหายไหมส่วนใหญ่มักจะมีแค่อาการนี้แหละถ้ามันเป็นนอกเหนือจากนั้นมากจริงๆค่อยเปลี่ยนครับข้อที่5ยางรองฐานหัวฉีดชอบรั่วครับข้อที่6ช่องแอร์ชอบหลวมอัตราสิ้นเปลืองในเมือง 7-8 กิโลลิตรนอกเมือง 13-14 กิโลลิตรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 9-12 กิโลลิตรครับมันเป็นรถที่ตีนต้นอืดนะแต่ตีนปลายเนี่ยไปนิ่งๆได้ครับไม่ได้เป็นรถที่หวือหวาเหมาะกับการใช้งานแบบชิลๆคู่เปรียบที่นึกออกในสมัยนั้น 1. Mercedes-Benz W168 2. Seaton AX 3. Opel Corsa Bและ 4. เปอร์โย205ครับราคามือหนึ่งในสมัยนั้นอยู่ที่ 7.9 จนถึง 8.9 แสนต้องบอกว่าตอนที่มันเปิดตัวมันได้รับความสนใจมากครับเพราะด้วยคุณ
จ่ายเงินขนาดนี้คุณสามารถขับรถยุโรปได้แล้วแต่ราคามือสองณปัจจุบันมันน่าสนใจมากกว่ามันเริ่มต้นที่ประมาณ 40,000 บาทจนถึง 70,000 บาทครับกับ Volkswagen Vento คนที่จะหามาเล่นมาใช้คือคนที่มองถึงเรื่องของความคุ้มค่าเป็นหลักครับณตอนนี้ราคาอยู่แค่หลักหมื่นค่าซ่อมบำรุงค่าอะไรก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดมันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันเป็นรถยุโรปก็จริงแต่ราคาค่าซ่อมประมาณค่าซ่อมรถญี่ปุ่นโดยทั่วไปเลยครับอะไรถ้าคุณรู้แหล่งคุณหาได้ไม่ยากอู่คุณใช้อู่ร่วมกับ Volvo Volkswagen และ Audi ได้เลยครับตัวพาร์ทเองก็ใช้ร่วมกันอยู่ในว่านเครือนี้เนี่ยแหละลองตัดสินใจกันดูครับถ้าใครที่อยากได้รถที่ช่วงล่างดีๆสมรรถนะได้ในราคาหลักหมื่นขับชิลต้องคันนี้เลยครับ Vento ถ้าคุณรักรถเราก็เพื่อนกันสวัสดีครับกับ Volkswagen Vento 1.8 CL ด้วยส่วนตัวถ้าใครที่ใช้รถพวกนี้ครับอย่าถามหาเรื่องความเร็วความแรงนะเพราะมันค่อนข้างอืดแต่คุณจะได้เกี่ยวกับเรื่องสมรรถนะช่วงล่างทัศนวิสัยดีๆเสา A เสา B เสา C แบบคลิกเคลียร์อย่างคันนี้เองพอกระจกใสด้วยโอ้ยิ่งสบายเลยการใช้งานโดยทั่วไปไม่ได้แตกต่างจากรถยุโรปโดยทั่วไปนะค่าอะไหล่ก็ประมาณรถยุโรปแหละครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าถ้าเทียบกับรถรุ่นใหม่ต้องบอกว่าราคาค่าอะไหล่มันก็อยู่ประมาณ4 segment ของรถญี่ปุ่นในสมัยนี้นะใช้งานได้ครับแต่อึดถึกทนพอสมควรนะฮะถ้ารู้ใจนะครับแล้วก็รู้อาการประจำรุ่นหรือรู้ว่าเขาจะจุกจิกอะไรบ้างเนี่ยถ้าแก้ไขตั้งแต่เนิ่นมันจะเป็นรถที่ไม่จุกจิกเลยครับตัดอาการไว้ก่อนตัดเคสที่มันจะมีปัญหาได้ไว้ก่อนโดย handling เนี่ยมันเป็นสไตล์รถยุโรปแท้ๆผมขับเองผมก็ชอบครับพวงมาลัยหนักแน่นเฟิร์มมั่นใจได้ช่วงล่างดีที่สำคัญราคาตอนนี้ดีงามมากครับหลักหมื่นแต่คุณได้รถที่มีสมรรถนะขนาดนี้แล้วถ้าหารถได้สักประมาณ 40,000 นะครับดูที่สภาพดีๆหน่อยแล้วไปทำอีกสักประมาณ 30,000 บาทผมมองว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่คุณใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับลองตัดสินใจกันดูนะครับ